เพื่อนๆนิวขออนุญาตตั้งกล้องนะคะตอนนี้นะคะเรามาอยู่กันที่ลานจอดรถที่ห้าง One of Scandinavia ค่ะวันนี้โรงเรียนปิด1วันค่ะก็เลยพาถือโอกาสพาพี่ทารากอนแล้วก็น้องน้ำรินนะคะมาซื้อของค่ะซื้อของที่ขาดเนาะนิวก็ไม่ได้มาซื้อหลายวันแล้วนานเหมือนกันก็คือเครื่องสำอางแล้วก็ถือโอกาสจะมาซื้อเสื้อกันหนาวให้น้องน้ำรินก็ด้วยค่ะเดี๋ยวจะไปที่ร้านโปรดแต่ว่าตอนนี้ห้างยังไม่เปิดค่ะเรามาเร็วเกินนะคะก็คืออีก15นาทีห้างจะเปิดค่ะนี่ก็เลยคิดว่าอ่ะหาเวลาตั้งกล้องเนาะเพื่อใช้เวลาเป็นประโยชน์อีกอย่างนึงช่วงนี้นิวจะลงคลิปที่ช่องทีหน่อยเนาะแล้วก็อัดคลิปไว้เป็นสต็อกด้วยเพราะว่าเตรียมค่ะเตรียมความพร้อมในเดือนหน้านะคะเพราะว่านิวอย่างเป็นที่ทราบที่นิวแจ้งไปก็คือนิวเริ่มที่จะเดี๋ยวเดือนหน้านิวก็เริ่มที่จะเป็นนักเรียนอีกครั้งนึงนะคะก็คิดว่าทำคลิปเก็บไว้เป็นสต็อกเนาะจะได้ลงทางช่องแบบอย่างต่อเนื่องจะได้ไม่ขาดหายไปเด็กเพื่อนๆจะคิดถึงค่ะยังไงก็เดี๋ยวพาเพื่อนๆเข้าไปในห้างพร้อมๆกันเนาะเพื่อนๆปะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันดีกว่าไปดูว่าอาจจะมีร้านบางร้านเปิดเนาะร้านกาแฟอะไรเงี้ยเดี๋ยวไปดูกันเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนอยู่ในตามอิริยาบถที่สบายน้ำมินอยากจะเข้ากล้องแต่แบบไม่คือเหนื่อยค่ะเดินทางพี่ทาราก้อนก็ไอโอเคเรากลับมาถึงแล้ววันนี้เดี๋ยวนิวจะมาเปิดถุงให้ดูว่าเราซื้ออะไรมาบ้างเนาะจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะอัดคลิปในห้างแต่ลืมไปว่าโอ้โหทุกชั้นเปิดเพลงแบบกลัวจะติดค่ะกูจะติดลิขสิทธิ์เนาะก็เลยปิดเสียงเดี๋ยวจะเอายังไงอ่ะก็เลยเลือกที่จะปิดเสียงแทนค่ะแล้วก็มาคุยกันที่บ้านแทนเนาะการมัดผมอาจจะไม่ค่อยเรียบร้อยนะคะเพื่อนๆต้องขอของใครด้วยนี่ค่ะเราซื้อมาเดี๋ยวจะแกะถุงแล้วว่าซื้ออะไรมาบ้างบอกไว้ก่อนเลยนะคะว่าโอ้ของแพงนะเอาจริงรู้สึกได้เลยว่าของแพงกระเป๋านี้น่ารักมากเลยค่ะกระเป๋านี้คือร้านของจีนนะคะที่เราไปทานก๋วยเตี๋ยวที่นี่ไปทานเขาเรียกว่าอะไรอะราเมงหรือเปล่าเนี่ยค่ะเขาแถมมาเพราะเราซื้อเกิน200โครนค่ะเขาก็เลยแถมเป็นกระเป๋าผ้ามาให้น้ำมินคือชอบมากน้ำมินบอกจะเอาไว้ใส่ของไปโรงเรียนนะคะโอเคจะบอกว่ากลับมาถึงนะคะคุณซีเจก็ยังคงจะประชุมเหมือนเดิมค่ะประชุมเหมือนเดิมแล้วนี่ค่ะไปร้านยูสเปนบอยเอฟเดนจินคอนเดฟองโคเรียเองนะแล้วก็ปองชิมาร้านยูนิคอร์นที่เราไปนะคะสันนิษฐานว่านี่ไม่แน่ใจเป็นร้านของจีนหรือเกาหลีหรือญี่ปุ่นนะคะแต่เป็นของเอเชียค่ะก็น้ำรินได้ภาพพันคอมาซึ่งเดี๋ยวจะแกะให้น้องเขานะคะคือตอนแรกเขาจะแกะนิ้วก็ฮะเขาไว้บอกเขาว่าเดี๋ยวแม่ขอเปิดทำรีวิวก่อนก็คือได้ผ้าพันคอของน้ำบินมา1ผืนนะคะ300กว่านะ300โครนกว่าเอาจริงๆอยู่แล้วก็ซื้อนี่มาค่ะ
เลกกิ้งแบบหนานะคะสำหรับหน้าหนาวเนาะซึ่งทั้งของเมลก็ของน้ำลินค่ะอันนี้คือแบบเต็มที่เขาที่เราลองกันนะคะเป็นเลกกิ้งสีดำเนี่ยค่ะของมิวกับของน้องน้ำลินเนาะซึ่งวันนี้เขาลดราคาแบบว่าซื้อ3ชำระแค่2ก็เลยซื้อมา3ตัวนิวเอา2ตัวแล้วก็น้ำลิน1ตัวค่ะคือแบบไซส์ก็ได้จริงละคือเป็นเลกกิ้งผ้าหนาอย่างที่นิวใส่ขออนุญาตยกให้ดูนะคะใส่กับผ้าอย่างเงี้ยคือสบายอ่ะบางทีก็เบื่อยีนเนาะเอาจริงแล้วก็อันนี้ค่ะเสื้อของร้านเหมือนร้านยูนิคอร์นค่ะชื่อร้านยูนิคอร์นเนาะน้ำลินได้ตัวนี้มาตัวหนึ่งสวยเนาะน้ำลินเนาะอันนี้ก็แพงอยู่นะว่าไปดูราคาเนี่ยก็จะไม่ได้จ่ายแบบอันนี้คือจ่ายกระเป๋าแบบเบาเลยตัวนี้ก็399คนตีซะ400ค่ะเอาเรื่องอยู่นะว่าไปของเดี๋ยวนี้แพงมีความรู้สึกว่าของแพงขึ้นของแพงขึ้นแล้วมาดูนี่เสื้อกันฝนของพี่กาลาต้องรับประทานน้ำมันนะคะสองพี่น้องชอบสีเดียวกันก็คือเสื้อมาสีดำเนี่ยค่ะเสื้อกันฝนมีหมวกไปด้วยทราบไหมคะว่าตัวละเท่าไหร่ตัวละ999โครนค่ะตีซะตัวละ 1,000 ตกเป็นเงินไทยก็ 4,000 เกือบ 5,000 เนาะขึ้นอยู่กับราคาค่าเงินเนาะแต่เอาจริงคือแพงมากเสียเอาสิเนี่ยตัวละ 1,000 แล้วสองพี่น้องคือแบบอันนี้ของพี่น้ำของน้องน้ำดีนี่ของพี่ตาละก้อนสีเหมือนกันใจตรงกันจริงมีสีอื่นด้วยแต่น้องนิ่มว่าอยากได้สีดำพี่ตาก็อยากได้สีดำเลยพี่ตาก็ตัวใหญ่มากคือเต็มตัวนิวเลยใส่พี่ตาก็คือทั้งไซส์เล็กของผู้หญิงของผู้ชายราคา1,999โครนตีแค่ตัวละ 1,000 เอาสิแพงมากนี่ว่าแพงเพราะอาจจะเกิดจากการที่ค่าขนส่งเนาะจากเอเชียมายุโรปคือแพงเอาจริงแพงมากแพงมากๆแล้วนิวก็ได้แต่ก่อนของน้องน้ำมินมีอย่างนึงคือถุงก็ต้องซื้อด้วยนะก็เลยใส่รวมกันมาเลยแล้วก็รองเท้าหน้าฤดูใบไม้ร่วงค่ะไม่ใช่รองเท้าหน้าหนาวซะทีเดียวนะของ Echo ค่ะตัวนี้ก็คู่นี้ก็500กว่ามีประกันด้วยนะเป็นรองเท้าหนังแต่ก็ฉีดสเปรย์กันน้ำให้เรียบร้อยแล้วแล้วข้างในก็จะเป็นแบบว่าเนี่ยเห็นไหมเอ่ยจะเป็นแบบว่านิ่มๆอะค่ะคือเก็บความอุ่นเนาะเป็นแบบว่าเรียกไม่ถูกอะโอ๊ยเพื่อนเจ๋งหรือเปล่าจะเป็นข้างในจะเป็นแบบนุ่มๆของน้องลินเขานะคะของน้องลินน้องลินใส่เบอร์ใหญ่กว่านิ้วแล้ว37มีนิ้วใส่36เลยอันนี้คือได้ของน้องน้ำลินมาหนึ่งคู่ค่ะเพราะเขาโตแล้วเนาะแล้วนิ้วก็ได้นี่ค่ะน้ำลินก็เล่นกันดีซื้อน้ำใส่ถุงติดมาลืมเอาออกแล้วนิ้วก็ได้นี่ค่ะเดี๋ยวก่อนจะเก็บเรียงไว้ไม่ใช่500นะคะคู่นี้คือ654โครนโอ้โหเขาบอกว่าเป็นหนังแท้วันนี้คือแบบเป็นครั้งแรกที่ช็อปแล้วจ่ายเงินแล้วรู้สึกว่าของแพงปกติจะแบบไม่ค่อยจะคิดอะไรเนาะพอโลกเปลี่ยนไปทุกอย่างเปลี่ยนไปคือมันแพงไปหมดเนาะนิวได้ครีมล้างหน้าของลันโคมมาค่ะได้มา1ชิ้นนะคะของนิวที่เหลือก็ของพี่ทารัตและกอกของน้ำลินเขาซึ่งวันนี้ก็เนี่ยนะคะไปช้อปปิ้งกันในวันหยุด1วันของเด็กๆนะคะแล้วก็พาเพื่อนๆเข้าไปดูในห้างก็ไม่ได้ชมอะไรมากเพราะว่ากลัวจะกลัวว่ากล้องจะไปติดภาพของท่านอื่นบุคคลท่านอื่นนะคะแล้วก็ด้วยสาเหตุที่ว่าในห้างเปิดเพลงค่ะกลัวจะติดลิขสิทธิ์เนาะเนี่ยก็เลยเลือกที่จะเก็บภาพมานิดๆหน่อยๆก็อย่างที่เพื่อนๆได้เห็นเนาะแล้วก็กลับมารีวิวที่บ้านกันลืมไปพี่ทารากอนเขาก็ยัง
ห่วงคุณพ่อเขานะคะก็แวะซื้อชาไข่มุกมาให้คุณซีเจเขาเป็นรสชาติยังไงอะไทยดั้งเดิมชาไทยดั้งเดิมผสมกับมะม่วงค่ะคือคุณซีเจชอบมากนิวกลับมาก็ชงกาแฟชงกาแฟดื่มโหจะบอกว่าอาการแบบหลับในง่วงเหมือนกันนะมีอาการแบบสับพงบนะนั่งตอนที่ขับรถมานะคะมีความรู้สึกว่าต้องรีบกลับบ้านแล้วไม่ดีแล้วรู้สึกไม่มีสัญญาณไม่ดีก็เลยกลับมารีบชงกาแฟเลยค่ะแล้วก็มาตั้งกล้องคุยกับเพื่อนๆ นะคะสำหรับคลิปนี้ก็คงจะฝากเอาไว้เท่านี้นะคะเพื่อนๆจ๋าจะบอกว่าค่าครองชีพค่อนข้างที่จะสูงมากยังไงก็ฝากเพื่อนๆ เนาะฝากเป็นกำลังใจให้สู้กันเนาะช่วยกันประหยัดค่าไฟค่าน้ำค่าครองชีพค่าความเป็นอยู่ค่าน้ำมันเนาะอย่างนิวเมื่อเช้าก่อนเดินทางไปในเมืองเนี่ยคือเติมน้ำมันเต็มถังจากตะก่อนของดีเซลนะคะจากตะก่อนเติมเต็มถังเนี่ย7-800โครนตอนนี้ขึ้นมาเป็น 1,300-1,400 ซึ่งเป็นอะไรที่แบบโหแพงนะจริงนิวทำงานเกี่ยวกับการเงินนิวยังรู้สึกว่าโอ้มันเป็นอะไรที่แพงมากๆยังไงก็ส่งกำลังใจเนาะนิวขอส่งกำลังใจให้กับมนุษย์เงินเดือนคุณแม่คุณพ่อที่อยู่ในต่างแดนทุกท่านนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะยังไงก็ขอให้มันผ่านไปด้วยดีเนาะค่าน้ำค่าไฟก็ขอให้มันลดลงเนาะขอให้เราต้องผ่านวิกฤตนี้ไปให้ได้เนาะต้องเป็นกำลังใจให้กันแล้วกันเนาะยังไงก็ขอฝากไว้นะคะคลิปนี้นิวก็ขอให้เพื่อนๆมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะโชคดีกันทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายน้องนิวบ๊ายบายจ้ะบ๊ายบายติดกล้องเอ้าปิดสิคะลืมกดผิดค่ะแล้วเราก็ลืมThank you.